สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Realness นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ Pokemon TCG Pocket กันอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้มากับเด็กไคริวกันบ้างนะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันครับก็เหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันมาครับน้องไคริวนะไคริวเนี่ยเป็นเด็กเอาจริงที่เล่นค่อนข้างจะสนุกนะครับผมก็เป็นเด็กที่ต้องออลอินกับน้องไคริวตัวเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลิสต์นะครับจะลิสต์เป็นใช้ตัวของคอฟฟิงแล้วก็วิซซิงเนาะนะครับแล้วก็เมลักเป็นน้องไคริวนะครับก็วิธีการเซตอัพของเด็กนี้นะครับเราจะอยากถ้าเอาแบบในอุดมคติเลยคือเราอยากให้น้องคอฟฟิงเนี่ยขึ้นแอคทีฟก่อนตัวแรกก็คือไปวางไว้ข้างหน้าก่อนแล้วก็จะวางพวกแบบมินิริวอย่างเงี้ยก็คือตัวหลักที่จะกลายเป็นไคริวของเราไว้ตรงเบนช์นะครับแล้วเราจะเอาจี้ติดให้พวกนี้ก่อนหมดเลยเพื่อรอให้4 G แล้วก็ใช้ตัวของไคริว Drago Meteor นะครับมันจะตีมอนสเตอร์ทั้งหมดอ่ะ200ดาเมจก็คือจะสุ่มเป็น4ครั้งนะครับสแต็กก็คือเป็น50 50 50 50นะครับผมแบ่งเป็น4อันอาจจะเป็นแบบ100ใส่1ตัว50 50หรือว่าเป็น150 50อย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าอีกฝั่งมีมอนโปเกมอนกี่ตัวแล้วก็มีในเบนช์กี่ตัวด้วยนะครับวิธีการก็คือเราจะเอาคนเนี้ยวางไว้ในช่องแอคทีฟก่อนตัวแรกนะถ้าเราทำได้นะใช่ไหมแล้วก็เอามินิริววางไว้ตรงเบนช์นะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกทับเป็นตัวของวิซซิ่งนะครับแปลงร่างเป็นขั้น2เนาะซึ่งไอ้วิซซิ่งเนี่ยข้อดีที่เอามายืนอ่ะเพราะว่า1เลยคือมันเป็นมอนสเตอร์โปเกมอนปกติที่มี HP 110เท่ากับว่ามันสามารถที่จะกันดาเมจให้เราได้เยอะพอสมควรหลายเทิร์นเหมือนกันแล้วก็มันมี ability gas leak ครับคือถ้าตัวนี้มันอยู่ในแอคทีฟโซนเนี่ยมันจะวางพิษใส่อีกฝั่งซึ่งพิษเนี่ยจะทำให้โปเกมอนอีกฝั่งเสียเลือด10ดาเมจทุกเทิร์นนะครับผมก็คือติดพิษนั่นเองเนาะนั่นแหละครับก็คือเอามายื้อได้นะครับผมส่วนถ้าใครใส่เป็นจี้มืดไปด้วยเนี่ยก็สามารถแปะตี30ได้แต่ว่าเท่าที่ผมลองเทสมาเนื่องจากว่าเด็กไคริวของเราเนี่ยมันต้องใช้จี้2ธาตุนะครับคือจี้น้ำกับจี้สายฟ้าถ้าเราใส่จี้มืดไปด้วยเนี่ยมันจะมีจี้3ธาตุเลยเป็นมืดน้ำสายฟ้าเวลาเล่นมาจะแหลกหมายถึงว่ามันจะแบบว่าไม่พอได้นะครับผมหรือว่าบางทีมันอาจจะแบบมันอาจจะขาดนะครับขาดทรัพยากรบางครั้งมันขึ้นแบบจี้มืด5อันติดอย่างเงี้ยเราก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวไคริวเนี่ยมันขอจี้น้ํา1จี้สายฟ้า1อีก2อันที่เหลืออะไรก็ได้นะครับเก็ทมั้ยแบบบางตาถ้าเราใส่แบบจี้หลายธาตุเกินไปมันก็ไม่ได้นะครับเพราะงั้นเราอ่ะเนื่องจากเด็กเนี้ยมันบิ้วมาเพื่อให้ตัวไคริวมันเป็นคนโจมตีหลักอยู่แล้วนะครับเราแค่เอาไอ้พวกเนี้ยมาทำหน้าที่ปล่อยพิษอย่างเดียวนะแต่ว่าต่อมาครับทุกคนพอทุกคนอ่านดูเนี่ยเอ้ยมันก็ดูดีนะฟังดูดีใช่ไหมแต่ว่าพอมาดูค่ารีทีทเฮ้ยมันใช้รีทีทตั้ง3เมตรอะ3จี้มันเยอะเกินไปนะมันเสียหลายเธอเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับเรามีเวทที่เอามาช่วยในการเล่นคอมโบกับมันก็คือเวทของโคกะนะครับโคกะมาบอกว่ามันจะเอาตัวของวิซซิ่งในแอคทีฟสปอตกลับขึ้นมือนะครับผมก็คือเราจะเอาสามารถเด้งตัวเนี้ยเด้งกลับขึ้นมือได้นะครับเวลามันเด้งกลับขึ้นมือเนี่ยมอนตัวนี้ก็จะกลับขึ้นมือนะโปเกมอนตัวนี้เนาะแล้วก็โปเกมอนคอฟฟิงร่างแรกก็จะกลับขึ้นมือด้วยนะครับเพราะงั้นเราจะไม่เสียแม้แต่จี้เดียวถ้าเกิดเราใช้เวทซัพพอร์ตเตอร์ใบนี้นะครับผมพอใช้ไปปุ๊บใช่ไหมมันช่องแอคทีฟเราโล่งเราก็จะดันไคริวที่อยู่ด้านหลังที่เรารอกด Drago Meteor เนี่ยขึ้นมาได้แล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการเล่นของเด็กนี้เนาะที่เหลือก็จะเป็นแบบแล้วแต่สไตล์เลยครับผมก็แน่นอน3มันทุกคนเหมือนเดิมบอล2ลูกจั่ว2 2ใบอันนี้มีแน่นอนแล้วก็ X Speed นะครับค่อนข้างจะจำเป็นนะพวกนี้เป็นแบบ3มันเลยประจำแทบใส่แทบทุกเด็กอะแล้วก็ซาบีน่าก็ใส่มาติดมานะครับโอเคลิสต์ผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้ไปดูเกมเพลย์ในเกมกันนะครับว่าเป็นไงบ้างก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับทุกท่านเมื่อกี้เราอัดมิวทูแล้วทุกคนเดี๋ยวรอบนี้ไคริวบ้างไคริวเนี่ยก็คือวิธีการเล่นคือส่วนใหญ่เราจะวางคอฟฟิงไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็วางเซตตัวน้องไคริวไว้ตรงเบนช์ก่อนนะแล้วถ้าเราจะคอมโบกับโคกะเนี่ยคือง่ายแหละก็สเต็ปก็คือเดี๋ยวเราจะทับล่าง2แล้วก็พยายามติดจี้ให้เรื่อยๆแล้วรอเปลี่ยนล่างนะครับแล้วพอถึงเทิร์นเนี่ยเราก็แค่กดตัวของเขาเรียกว่าอะไรกดตัวของโคกะยกนะพอวิซซิ่งเนี่ยมันรีทีชใช้ 3G ซึ่งมันไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของไอ้เจ้าวิซซิ่งก็คือมันทำแก๊สลีกได้คือมันทำให้โปเกมอนแอคทีฟโซนอีกฝั่งมันติดพิษมันจะโดนต่อเลือดเรื่อยๆนะครับรวมถึงเวลามันติดจี้มันก็ติดแท็กเกิลตีได้อีก30อะไรเงี้ยมันก็ต่อตายอุ้ยโดนซาบีน่าเจ็บนะอย่างนี้อันนี้เจ็บเลยเพราะว่าเวลาเล่นเราไม่อยากให้น้องคนนี้ขึ้นหน้าอยู่แล้วนะครับเราต้องการให้มันเซตอยู่ด้านหลังตรงเบนช์นะครับโหดิซี่พันช์ด้วยหัว1หัวเท่ากับ30ดาเมจนะทุกคนทอย2รอบเอาไปก่อน1ก้อยเอาไปก่อน30ดาเมจโอเคได้ถือว่าหยวนๆ
อามาศาสตราจารย์จ๋าจวด2ให้หน่อยจ้ะโอเคครับเดี๋ยวเราหน้าทับคนนี้ก่อนปัญหาตอนนี้คือไม่มีร่าง3ถูกไหมเดี๋ยวเรา Xspeed ถอยน้องก่อนครับเอาน้องมาอยู่ในจุดที่ปลอดภัยก่อนเหมือนเดิมกลับมาลูกกลับมาอย่าไปยุ่งกับมันปล่อยแก๊สก่อนปล่อยแก๊สพิษแก๊สน้ำตาโอเคปล่อยแก๊สพิษก่อน1ทีเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนนะครับวางจี้ไว้เผื่ออีกฝั่งกดซับรีน่ามาอีกรอบเราจะได้ดันคอฟฟิ้งขึ้นแทนนะใช่ครับไม่จำเป็นต้องใช้ใบแดงทอยอีกแล้วทุกคน2หัว60หัวเดียว30ก้อยหมด0 30แล้วครับโอเค30ไม่เป็นไรอ้อเจ็บนะเฟยแต่แกก็ติดพิษไปด้วยนะไม่มีร่าง2มาเลยร่าง2อยู่ไหนลูกร่าง2อยู่ไหนลูกทุกคนร่าง2ที่รักเราไม่มาเลยอะแบบนี้เราเซตช้ามากนะร่าง2หายหนูอยากแปลงร่างหยิบร่าง2มาให้หน่อยหนูอยากแปลงร่างหนูอยากแปลงร่างต้องจั่วอะไรดีโหแต่เราถือว่าช้ามากแล้วครับภาระเขามาเนี่ยเขาจะบูมแมลงใส่หน้าเราแน่ทุกคนมันจะไม่ทันแล้วนะถือว่าเซตช้าเกินร่าง2ไม่ขึ้นนะเอ้ยแต่มันก็ยังทอยก้อยอยู่โอเคยื้อไปก่อนจีมืดมาแล้วโอ้โหถ้ามาเวอย่างนี้นี่ต้องเอาแก๊สลีก่อนแก๊สน้ำตาเสร็จต่อยไปก่อน30แล้วกันเอาแก๊สน้ำตาไปก่อนแล้วแก๊สน้ำตากับวัดทอยเหรียญนะทุกคนร่าง2ไม่ขึ้นเลยตอนนี้น้องไคลิวของพ่อช่วยพ่อด้วยอย่าทำพ่อแบบนี้เลยพ่อเจ็บมันเอาตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วมันจะเอาตัวใหญ่มาแล้วนะว่าแต่มารีทีส3ครับไม่เป็นไรถอยเยอะอยู่อ๋อแต่ถอยแล้วโอเคมารีทีส3แล้วมันยอม8จี้คนนี้ก็8จี้คนนี้1ได้เลยต้องก้อย2อ่ะเราถึงจะรอดคือมันต้องไม่ได้หัวเลยเพราะหัวนึง80เคาะทีลงสะบัดเอาดีเถอะเฮ้ยร่าง2มาแล้วลูกไม่มาไม่ต้องเล่นแล้วมาสักทีโถลูกพ่อไอเราก็นึกว่าจะไม่มาซะแล้วไอเราก็นึกว่าจะไม่มาแล้วเอาลีฟก่อนเอาแก๊สก่อนแก๊สน้ำตาไปก่อนปุ๊ดแก๊สน้ำตาเสร็จเอาไปอีก30ติดพิษไปอีก10แก๊สน้ำตาไปก่อนเอาไปอีกมาก้อย1หัว1สบายตายเลยลูกตายแล้วหมดประโยชน์แล้วเอ้ยโทษทีไม่ได้จะว่าอย่างนั้นมีประโยชน์เสมอให้บิ๊กบอสลงดีกว่าบิ๊กบอสมาแล้วจ้าป่ะทับเลย 4G นะครับขอน้ํา1สายฟ้า1ที่เหลืออะไรก็ได้นะDrago Meteor ตุ่มเอาไปตีหลังหมดเลยเออเหอตีหลังหมดเลยอย่างงี้มันก็เคาะอ่ะดิอย่างงี้มันก็เคาะอ่ะดิ1หัวรอดครับอีกฝั่งต้อง2หัวเท่านั้นถึงจะ GG เราทุกคนเอาไงดีอีกฝั่งต้อง2หัวเท่านั้นเว้ยถึงจะเราจะ GG ครับวัดเลยมันไปตีตาหลังไม่ยอมตีหน้าเลยรู้ใครริวรู้จบแล้วชนะแล้วครับบูมแรง80เท่านั้นนะครับเซตช้าแต่เซตนะ เซตช้าแต่เซตนะ GG ครับผมช้าไปหน่อยไม่เป็นไรกว่าร่าง2จะมา
โอ้โหแทบขาดใจอะเมื่อกี้หน้าตามันก็จะประมาณนั้นแหละเราต้องมีเบนซ์อีกตัวหนึ่งมากันนะครับเขาเรียกว่าแผนกรับหน้าแทนเพื่อนนะโอ้รอบนี้ดีเลยรอบนี้ดีเลยครับขอแค่บอลเสิร์ชได้มินิริวเนาะซึ่งมันก็ควรจะได้มินิริวนะมันไม่ควรจะได้ไอ้เจ้านี่อีกตัวนะตามหลักใช่ไหมแต่เขาเล่นมีทวีเอ็กซ์จะได้เริ่มก่อนอย่างเงี้ยแอบน่ากลัวนะเขาแปลงร่าง3ไวชัวไวชัวไวจูดไม่แน่อาจจะไม่มีก็ได้ผมก็แค่หลอกตัวเองนั่นแหละว่ามันจะไม่มีเอ๊ะเดี๋ยวทำไมอ๋อเล่นช้างเหรอเล่นช้างเหรอจ๊ะโอเคบอลโอเคมินิลิวมาแล้วแค่มินิลิวมาป้าก็อุ่นใจแล้วเอาจริงเอาไปก่อน1จี้ลูกส่วนคอฟฟิงยืนหน้าหล่อๆไปก่อนถึงหน้าเองจะไม่ค่อยหล่อก็ตามแต่ไม่เป็นไรถึงหน้าเองจะกวนประสาทไปหน่อยแต่ก็อิสโอเครับได้เอ้ยเขาก็ยังออกหมัดไม่ได้ครับแต่เทิร์นหน้ามันโดนเราแล้วทุกคนมันโดนแล้วโดนแล้วพ่นพิษนะดิเอาไปก่อนเลยพ่นพิษใส่พี่ขอพ่นพิษนะจ๊ะจวด2ปึบปึบยังอีกยังอีกนะยังอีกนะยังอะไรครับยังอะไรครับรอใครลิวมารอใครลิวมาทุกคนใจเย็นรอก่อนช้าๆได้พาเล่มงามแต่ช้าเกินอดตดแก๊สไป1ทีลดทีละ10ก็เอา10 20 30 40 10 20 30 40เราต้องจั่วใครลิวแล้วก็ต้องจั่วโคกะนะครับในการยกซึ่งถือว่านานอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ไหวเออเหอเอามา5เสียโอเคจ้า50รับได้เด้อเออเหอเออเหอย่าแล้วทุกคนย่าแล้วอ่ะเพื่อนไปไหนใครรีวลูกเราใช้จั่วไปแล้วด้วยนะครับการ์ด8ใบทุกคนเชื่อมันหรือเปล่าเชื่อมันในการ์ด8ใบไหมเชื่อมันในการ์ด8ใบไหมแต่ถึงจั่วใครริวมาก็ยังไม่ได้นะเพราะว่าโอ้มันต่อยเลยมันเอาเลยมันฆ่าเลยครับลาก่อนวิซซิ่งทำได้ดีแล้วเพื่อน It's okay นายทำให้ทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบฝากไว้ก่อน1เม็ดขึ้นไปตัว2นายทำให้ทีมอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อนไม่มีทิฏฐิมาแล้วอย่ามาช้าแต่มานะจ๊ะมาเด้อมาเด้อเอาแก๊สไปก่อนแก๊สน้ำตาแก๊สน้ำตกนี่ไงยื้อไว้เราจะจั่วโคกะเทิร์นหน้าแย่ แล้วทุกคนไอ้หมอนั่นมันจะขึ้นเวล3แล้วอ่ะเฮ้ยฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเราเลยตายเลยลูกตายเลยตีเถอะตีท่าตีท่าใหญ่โอ้เล่นเป็นด้วยไม่ตีครับเล่นเป็นอีกดูมันดูมันมันให้ว่าเราวัดจั่วโคกะโคงะมันเล่นเป็นด้วยทุกคนโอ้โหไหนล่ะโคงะงะเลยงึ้งงะงะเลยอันเนี้ยเงื้อๆงะๆมันเป็นเงื้องะๆเลยอ่ะติดไปก่อนนะเผื่อมาเล่นเผื่อมาเล่นเกมยาวแล้วเทอร์หน้าเรา XP ถอยได้มันเป็นเงื้องะๆเลยอ่ะเฮ้ยมันรู้แกวเหมือนกันเฮ้ยนินจาขึ้นมือเร็วตายแล้วน่ะมาแล้วเห็นไหมพ่อมาแล้วลูกอุ้ยวางเม็ด1เม็ดมันจะยิงบีมใส่เราแล้วมันจะยิงบีมแล้วน่ะเธอหน้าน่ะโอ้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 เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมาแล้วทุกคนพวกเราลุยเลยดีไหมนะคิดก่อนนะถ้าปล่อยไว้คือเธอหน้ามันได้จี้ตรงนู้นถ้าลุยเลยเนี่ยผมคิดก่อนถ้าลุยเลยมันก็จะดึง
ถ้าสมมติคนนี้ตายมันดึงคนนี้ขึ้นแล้วมัน8 2ตัวเราร่วงเลยนะโหแอบยากแต่ถ้าไม่ลุยเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเหมือนกันปล่อยแก๊สเทอร์ละ10มันก็ดูลอยโถ่ไปหน่อยอาจจะต้องยังไงก็ต้องให้มันออกก่อนนะผมคิดว่าคือถ้าเรายกปุ๊บดึงน้องคนนี้ขึ้นปุ๊บตอนนี้แอบยากแฮะมันเล่นเกมยาวใส่ถ้าต่อยเลยคนนี้ขึ้นมาเทอร์หน้าเราโดน150เจ็บมากแต่เราน่าจะชนะได้ครับเพราะมันแค่150ถ้ามันไม่มีซากากิทุกคนจงเชื่อมั่นไปซะไคริวทำหน้าที่ของเจ้าซะพ่อเชื่อมั่นในตัวเจ้ามาเสมอนะไคริวคุงดราโก้เมเทโอเนี่ยแหละโดนเต็มๆครับเทอร์หน้า150เออมันเอาคนนี้ขึ้นมาก่อนเอ้ามันเอาช้างมารับเอ้ามันไม่กล้าวัดเหมือนกันมันยังไม่กล้าวัดฉันละเกียดเด็กรู้ดีอย่างเธอถูกต้องฉันไม่ชอบเลยพวกคนรู้ดีเนี่ยแย่แล้วฮิปโปโปเตมัสเอออย่ามันจะทำให้เราหลับถ้าได้หัวใครรู้เราจะหลับเฮ้เฮ้เฮ้ใครริวฉันไม่เคยหลับเพื่อนใครริวฉันไม่เคยหลับไหลมีแต่แกอะไรที่จะหลับแกหลับปุ๋ยเลยปุ๋ย3เม็ดแล้วนะ3เม็ดแล้วทุกคนเริ่มแย่นะ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 บังต้องเริ่มแย่นะแกสลอง2ปีบคือมันตีสุ่มอยู่แล้วอ่ะมันตีสุ่มอยู่แล้วไงมันตีสุ่มอยู่แล้วไงเออเอาดิมามันตีสุ่มอยู่แล้วไงผมเห็นสมการชัยชนะแล้วอะตอนนี้ทุกคนสมการชัยชนะครับต่อให้เราโดนหลับสมการชัยชนะของเราแข็งแกร่งเหลือเกินเออแต่มันทอยก้อยตลอดอย่างนี้ก็ยิ่งสบายเลยดิโอ้ยมันมาแล้วมันจะมาเอ็กซ์สปีดมันจะ150ใส่เราทุกคนมันจะไซด์ไดรฟ์อ่ะมันจะปล่อยพลังขึ้นเต่าพลังขึ้นจิตเชื่อมจิตมันจะเชื่อมจิตใส่เราครับโอ้โหมันเรียกมาแล้วมันเรียกมาแล้วอ่ะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเออเหือฉันละไม่ชอบจริงๆนะเด็กเซนดี้อย่างแกเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรวางให้คนนี้มาเมเทโอต่อยยังไงก็ตายนะเอาจริงถ้า2ดอกแต่ว่ามันตี4รอบใช่ไหมแรนดอม4ไงตัวนี้ก็ตายครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าถ้าแรนดอมโดนอันนี้คนเดียวก็ตายเลยนะครับเพราะงั้นอันนี้ต่อยได้เลยถ้าไม่ตายเลยเราแค่กดถอยแล้วเอาน้องคนนี้มาแต่ว่านี่ไงก็ตายเพราะมันเป็นแรนดอม4นะถ้าแรนดอม4ไงตายอยู่แล้วเยี่ยมสวยงามครับตานี้งั้นขอแอดเพื่อนหน่อยละกันเผื่อได้วันเดอร์พิกมาโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับดีครับทุกคนใครชื่นชอบอยากสนับสนุนนะครับเดี๋ยวเราจะมีงานแข่งสำหรับเมมเบอร์นะสมัครเมมเบอร์กันมาได้นะจ๊ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้วันไหนที่คอฟฟินคุณไม่อยู่รู้สึกใจมันเหลวเป๋วไม่อะไรครับแต่ถ้ามีมินิริว2ตัวก็สบายแต่ถ้าเจอฟรีเซอร์นี่หนักหน่อยคาซูมิทอยเหรียญอีกแล้วคาซูมิทอยเหรียญแล้วทุกคนทอยเหรียญพลิกชีวิตอีกแล้วโอ้โหโดนใจใช่เลยทอยเหรียญพลิกชีวิตโดนใจใช่เลยโอ้โหทีตาที่ยังไม่อยากให้มาละมันมากันเต็มทีตาที่ไม่อยากให้มาละมันมากันเต็มโดนครับ3หัวออก2หัวก็ไปมาโอ้โหวันนี้คาซูมิก้อยทุกวันเลยนะทุกคนวันนี้คาซูมิที่เล่นกับผมก้อยหมดเลยว่ะวันของเราอ่ะวะแต่เราช้านะเราเริ่มก่อนครับเด็กนี้อยากเริ่มหลังมากกว่าฮะมันขอ 4G อ่ะเริ่มก่อนเราช้ามากเลยเด็กนี้มันทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับมันต้องรอเซตไปเรื่อยรอแปะทีละจี้แล้วก็ต้องเอาไอ้เนี่ยปกติแล้วเราวิซซิ่งไปปล่อยพิษใส่ตดใส่นิดหน่อย
มีหมูเด้งไหมมีเด้งหมูแทนนะครับคาสมิไปแล้วใบนึงไม่น่าจะยังมีอีกใบหน้าค่อยๆเล่นกันเด้อโอ้โหสับก็ดีนะแต่ขอใครริวร่าง3มาให้ด้วยนะโอเคขอมาก็ไม่ให้นี่ไม่ได้ขอแล้วให้นะขอแล้วไม่ให้ ใครเริ่มจากใครริวไม่ค่อยแนะนำนะครับเริ่มจากพวกโปเกมอนปิกาจูมิวทูดีกว่านะครับผมขอมาก็ไม่ให้อ่ะดิเรากักล่าง3ไว้มือกันนะครับอีกนานเขาก็จะได้ลง2เทิร์นเลย2เทิร์นเลยเหรอจะขาดใจอยู่แล้วเนี่ยโดนบริษัททีละดอกทีละดอกมันเจ็บนะลูกโอ้โหโดนทีละดอกนี้เจ็บเลยครับโอ้ได้น้ำพุเจอน้ำพุเจอผ้าป่าน้ำพุต้องเอาน้องขึ้นเพราะผมกลัวจั่วไม่ได้ใบนี้เลยเอาน้องขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้ลำบากแหละเอาจริงไม่เป็นไรถ้าจวดได้พอดีก็ X-Speed ถอยมาถอยได้ครับถอยได้มาเล่นอย่างนี้ได้แล้วก็ทับแต่แม็กเกียเราต้องเล่นเซฟก่อนไงเพราะเราไม่รู้จะจวดได้หรือเปล่ามันต้องให้คนแทงคนหนึ่งนะครับผมโอเคเพราะเราสตาร์ทช้ามากนะสตาร์ทช้าสุดๆตอนนี้ขออย่างเดียวเทิร์นหน้าใครริวเราต้องแรงๆหน่อยขอดังตับดังตับตับละ150ขอ31อย่างเงี้ยได้เลยเดินหน้ารอดชัวร์มาศาสตราจารย์มาต้องออกหมัดแล้วออกหมัดก่อนเลยแล้วกันกลับมาเด้งครับโคกะเด้งเด้งเลยเด้งเด้งดึงทับก่อนทับแล้วก็ลง Drago Meteorร้อยห้าสิบโอ้โห150ตีตัวหลังหมดเลยนี่ก็หวานเจี๊ยบสิครับร้อยห้าบอกขอ150ตีตัวหลังหมดเลยนี่ก็หวานเจี๊ยบเลยดิถ้าเขาเบนตัวเดียวชนะเลยนะครับโอ้โหแต่ถ้าเบนฟิสเซอร์ไม่แน่วะเบนฟิสเซอร์นี่ยากอยู่ที่ว่ามันตี 2-2 หรือเปล่าแต่ถ้ามันตี 3-1 ได้นะใครริวตี 3-1 ให้ป้าได้ป่าวลูกถ้าหนูไม่ตี 3-1 ให้ป้าเราตายกันหมดนะลูกเอ้ยโอ้เห็นมั้ยนะเขาสาดน้ำพุยับๆเลยลูกหนูต้องตีเป็น 3-1 ให้ป้านะเดี๋ยวป้าจัดให้แป๊บนึงป้าขอรีเสิร์ชก่อนทึบๆโอเคป้าขอรีเสิร์ชก่อนตอนนี้วางเม็ดใครก็ไม่ได้ด้วยไม่มีประโยชน์วางไว้ก่อนกันเอ้ยอีกฝั่งยอมเลยครับเขากลัวเราตีหรอยังไม่ทันตีเลยนะถ้ามันตีละ2-2มันยังรอดนะเทิร์นหน้าแต่มันจะโดนพิษตายครับก็ตายอยู่ดีแหละอัดคลิปโปเกมอนแบบแฮปปี้มากนะครับเพราะว่าแบบใสๆเราเล่น3วันเราก็เป็นแล้วเกมนี้มันค่อนข้างจะเข้าถึงง่ายเนาะชอบเลยเริ่มหลังนี้ชอบเลยจ้ามินิริวมาถังแก๊สอยู่นะลูกโอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วเดอะเสียงอีกแล้วเดอะเสียงทอยเหรียญอีกแล้วครับ ไอเด็กนี้ก็น่าเล่นนะเอาจริงใช้ผมใช้ LD ครับค่อนข้างจะลื่นเลยนะเท่าที่ใช้มาน่าจะดีสุดละ LD player นะครับมันมีแอปพิเศษให้ด้วยหมายถึงว่ามีเวอร์ชันพิเศษให้เฉพาะโปเกมอน TCG Pocket ด้วยครับลองดูมาแล้วบอกป้าเรียกเราเหรอป้าเรียกหนูมาแล้วใช่ป้าเรียกหนูนี่แหละดวลเลยตัว2จึบๆลงไปก่อนครับเบนไปเยอะเผื่อมันซาบรีน่าซาบริงเกอร์มาเพราะเธอหน้ามันยังไม่ตีเรานะครับเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยสวิตช์ออกไม่มีปัญหาสวิตช์ซึบซับนะครับผมวางจิตจริตจิตอึ๊บโอเคแซนชูลตัวนี้ไม่มีอะไรครับมันเก่งตอง 2G ตอนที่มันทับพละ EX มาเราไม่ตีมันอยู่แล้วนะทุกคนเราไม่ตีมันอยู่แล้วครับเพราะว่าสมการชนะเรามาแล้วนี่สมการชนะเราคืออะไรครับถอยดิลูกอย่าสู้ลูก
ถอยอย่าไปรับดาเมจนะหนูรอแปลงร่างก่อนไม่ต้องไปรับดาเมจมันปล่อยมันไปอย่างที่เป็นไม่ต้องไปรับดาเมจครับปล่อยมันไปลูกปล่อยมันไปขอแค่ใครรีวิวได้ลงเดี๋ยวป้าจัดให้เดี๋ยวป้าจัดให้งามๆสาดกระสุนเมทิโอโคตรแรงมังกรขย้ำปีกก่อนมาก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะกำลังให้ผมฝากกดไลค์หน่อยนะครับขอสัก100ไลค์นะทุกคน100ไลค์ของเดย์เลยมันจะเคาะเราทีเดียวตายแล้วทีนี้ไลค์จริงซาบิน่าสลับสวอปฟอร์สเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรมีตัวในเบนช์พอดีก็เลยยังไม่ได้เล่นโอเคเคาะเดี๋ยวก็ตายแล้ว2เคาะล่วงแน่นอนบูมแรงอ่ะฮะ180เลยเหรอแรงจังแรงจัดขึ้นไปลูกขึ้นไปแทงก่อนแทงไว้เด็กแทงไว้ลูกมีซาบิน่า2ใบงั้นโยนให้มันเล่นเลยใบหนึ่งโยนฟอสให้มันเล่นใบหนึ่งฟอสให้มันสลับสวอปมาเทอร์หน้าเดี๋ยวมันจะได้นี่แต่เอาจริงมันก็ไม่มีความหมายนะถ้าเล่นเทอร์เนี้ยเพราะว่ามันแค่แปะจี้หนึ่งอันนี้แล้วก็สวอปดึงกลับไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเป็นการแค่จี้จุดแบบถ้าไม่อยากใช้ X Speed อะไรเงี้ยก็แปะคนนี้มาแล้วค่อยถอยไปแต่มันเป็นการเล่นเผื่อเกมยาวด้วยเพราะเรามีซาบิน่าอีกใบบนมือไงเราเลยเล่นอย่างนี้ได้มันติดตีครับแปลว่ามันจะถอยแล้วเล่นถอยแล้วหมุนเอาโอเคเธอหน้าอุกบาทลงครับทุกคนออคิวอะคิวแบบคิวเลยอันนี้หัวเดียวเราก็ตายแล้วเพราะเราไม่มีร่างสองนะปัญหาคือเราไม่มีวีติ้งนั่นแหละมาได้เวลาโชว์แล้วลุยมาครับใครริวแบกแน่นอนมีเรือล่าง2จัดไปลูกแล้วเธอหน้าภาวนาไม่ให้มันออกหัว2อันตีตะหลังเหรอจัดไปวัดกันเธอนี้ครับวัดกันเธอนี้เลยแต่ถ้าอีกฝั่งสแปมเบนซ์2ตัวมันจะไม่ตาย 100% นะแต่ถ้าเบนซ์ชัวร์เดียวน่าจะตายเยอะแบ่งนะครับผมถ้าเบนซ์ชัวร์เดียวตายแต่ถ้าเบนซ์2ตัวมีสิทธิ์รอดถ้ามันตีแบบ2 1 1เงี้ยรอดเก็ทป่ะทุกคนเพราะมันตีดอกละ50 50ไอ้นี่ตี100นึงไงก็รอดแต่ถ้ามาเงี้ยยังไงก็ตายชัวร์ครับเทิร์นหน้าแต่อยู่ที่ว่าเราตายหรือเปล่าต้องเรียบร้อยเราชนะแล้วครับ GG อีกฝั่งต้องหัว2อันเท่านั้นถึงจะชนะเราอันเนี้ยถ้าอีกฝั่งทอยได้ก้อยอันนึงคือแพ้ละแพ้ 100% นะครับเพราะมันจะตี3 1ไม่ก็ตี4ไปเลยเนาะเนี่ยก็ GG ครับผมสบาย